แปดนาฬกาสิ5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้วันพุ่งสูงอายุแห่งชาติาและจริงๆวันครอบครัวก็เกี่ยวโยงกับผู้สูงอายุจริงๆผมมีข้อมูลที่น่าสนใจขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจเขารวบรวมตัวเลขข้อมูลท่านผู้ชมทราบไหมว่ากรณีผู้สูงอายุปี66คือปีนี้นะปี66ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แปลว่าอะไรแปลว่า มีจำนวนผู้สูงอายุ20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดแล้วประชากรของเรา20%เป็นผู้สูงอายุเรียกว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วค่ะและอีก10ปีข้างหน้าปี2576ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดก็คือมีจำนวนผู้สูงอายุ28%ของประชากรทั้งหมดค่ะท่านผู้ชม เราเป็นสังคมผู้สูงวัยและประเด็นที่หาเสียงกันอยู่แทบจะทุกพักการเมืองมีประเด็นเกี่ยวกับบำนาญชาราภาพประเด็นก็คือกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ผู้วยการสรํานักงานสศริการคลังบอกมันมีประเด็นก็คือการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุขณะที่การเกิดน้อยลงถูกไม่ตุนมันทําให้ประชากรในวัยแรงงานเนี่ยมันลดลงประชากรวัยแรงงานมันจ่อก,ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะเกิดไรายได้ศักยภาพในการผลิตอ คือเกิดรายได้พอผู้สูงวัยเนี่ยก็จะหยุดรายได้แล้วจะรับสวัสดิการแทนทมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องกรณีการดูแลรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุรัฐบาลจะต้องเพิ่มว่าประมาณในรายจ่ายเพื่อเงินช่วยเหลือหลังเกษียณขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านสาสุขก็เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ ห้าปีที่ผ่านมาก็ประมาณสวัสดิการได้บํบำเหน็จบำนาญกับได้สุขภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละเท่าไหร่รู้ไหมตุนห้าจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปเตรียมความพร้อมอนาคตจะมีภาร,ระต่อการเงินการคลังของประเทศในการดูแลผู้สูงอายุท่านผู้ชมบอกกากรแบบนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะว่าเงินมันมีจํากัดจะดูแลกันอย่างไรผมบอกประเด็นสั้นๆแบบนี้ให้เรารู้ว่าปีนี้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ปี7-6จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้ไปดูแลรถน้ำดำหัวท่านด้วยก,กันละกัน